ะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วกราบพระสงฆ์เจ้าซึ่งเป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าสามารถประพฤติปฏิบัติได้จริงมีผลประเสริฐจริงบรรลุพระอรหันต์ได้จริงกราบนมัสการพระครูปรัชญ์พลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปในวาดนี้เจริญสุขสาธุชนทุกท่านทุกคนณวัดสังฆทานแห่งนี้แล้วก็สาธุชนที่อยู่ทางบ้านผู้ชมรายการอยู่ทางทีวีหรือว่าฟังทางวิทยุสังฆทานก็ขอเจริญสุขเจริญพรกับทุกท่านทุกคนวันนี้อาตมาก็ได้รับโอกาสได้รับโอกาสให้มาบรรยายธรรมกับพวกเราก็ถือเป็นโอกาสอันดีวันนี้ก็เป็นวันพระ8ค่ำเดือน8ก็อีกไม่กี่วันนะโยมจะเข้าพรรษาแล้วนับจากวันนี้ไปก็วันที่24ก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่25ก็เข้าพรรษาดังนั้นวันอาสาฬหบูชาก็เป็นวันสำคัญเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมกันแรกของโลกของโลกเลยเพราะพุทธเจ้าตรัสรู้มาก็เพิ่งมาแสดงธรรมในวันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญ15ค่ำเดือนอาสาฬหะก็เดือน8ก็เรียกว่าวันอาสาฬหะปุระมีดิถีนี่ก็เป็นคำเต็มๆโยมก็เรียกอีกวันหนึ่งว่าเป็นวันของพระรัตนตรัยก็ได้เพราะวันนั้นเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบคือพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมกันแรกนะก็คือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในวันนั้นแล้วก็แสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีใครบ้างโยมมีอัญญาโกณฑัญญะมีวัปปะมีภัททิยะมีมหานมะมีอัสสัชชิแล้วก็มี5องค์แล้วใน5องค์นั้นก็มีพระยาโกฏัญญะที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพอฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุนะบรรลุโสดาบันก็เป็นคนแรกนะที่ใน1ใน5รูปนั้นนะก็ได้บรรลุเป็นองค์แรกแล้วก็ขออุปสมบทกับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ประทานเอหิภิกขุอุปสมบทให้เอหิภิกขุปสัมปทาให้กับอัญญาโกณฑัญญะก็เป็นพระสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็มีครบก็มีพระพุทธคือพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคือธรรมที่พระองค์ได้แสดงก็ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็เป็นกันแรกนั่นแหละก็พระพุทธก็มีพระธรรมก็มีพระสงฆ์ก็มีเกิดขึ้นเพราะประทานอุปสมบทให้กับอัญญาโกณฑัญญะไปแล้วครบเลยก็เรียกว่าวันนี้เป็นวันพระรัตนตรัยซึ่งสืบต่อมาก็ชาวพุทธทั้งหลายแหละก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญแล้วก็มีประเพณีสืบต่อๆกันมาก็ทำต่อๆกันมาวันนี้ก็ปกติก็จะมีการเวียนเทียนแต่ในห่วงโควิด-19 แบบนี้เราก็งดเวียนเทียนลดเวียนเทียนเนาะอ๋อไม่ใช่วันนั้นวันที่จะถึงไม่ใช่วันนี้นะโยมนะอาตมาพูดก็จินตนาการไปถึงอนาคตว่าถึงจะวันอัสสาฬหบูชาวันนั้นก็อาจจะมีเวียนเทียนก็ได้นะก็ต้องดูสถานการณ์นะโยมว่าโควิด-19จะเป็นอย่างไรนะ
ถึงไม่แน่นะอาจมีการเวียนรอบเล็กรอบโบสถ์คราวที่แล้วหลวงพ่อวันวิสาขบูชาหลวงพ่อไฟลินก็นำเวียนเขียนรอบโบสถ์แก้วโยมก็ถือว่าเวียนรอบเล็กไม่ใช่รอบใหญ่ก็ช่วงโควิด19แบบนี้นะก็ทำแบบนั้นวันในวันอาสาฬหบูชาที่จะถึงก็อาจจะนะครับโยมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะรอบใหญ่ก็ได้ตามที่วัดสังฆทานเราเคยวัดก็ดูสถานการณ์โควิด19ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรแต่สถานการณ์ทางธรรมของเราเราก็ประพฤติปฏิบัติโยมเราก็พยายามประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องไปอย่าให้ขาดสายนะเพราะการปฏิบัติแบบนี้แหละไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนแม้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จะทรงปรินิพพานไปแล้วก็ตามแต่ว่าธรรมของพระองค์อยู่วินัยของพระองค์อยู่ก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานก็ได้ตรัสเอาไว้ในปัจฉิมาว่าอย่าให้เราประมาทแล้วก็ได้ตรัสบอกพระนนท์ไว้ว่าเมื่อพระองค์ได้นิพพานไปแล้วก็จะมีธรรมและวินัยของพระองค์นั่นเองเป็นศาสดาของโลกนะเป็นศาสดาแทนพระองค์เพราะฉะนั้นในขณะนี้เราก็มีธรรมมีวินัยนะโยมก็ถือว่าเรายังมีพระพุทธเจ้าอยู่เพราะธรรมและวินัยนี่แหละที่พระองค์ตรัสว่าเป็นตัวแทนของพระองค์เห็นไหมโยมแล้วธรรมกับวินัยนี่แหละทำให้ไม่เกิดสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดความแตกร้าวในพุทธศาสนาของเราไม่โยมเพราะว่าอะไรโยมเพราะถ้าศาสนาจริงๆศาสนาไม่เคยเสื่อมโยมแต่ว่าจะเสื่อมเพราะตัวบุคคลนี่แหละโยมถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าไม่กำหนดไว้อย่างนี้ต่อไปจะต้องมีเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินนะโยมเวลาที่พระแผ่นดินสวรรคตก็จะมีพระเจ้าวินพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆมาเสร็จแล้วบางครั้งด้วยโรคปวดหลงนี่แหละโยมก็ทำให้เกิดศึกภายในศึกภายนอกเห็นไหมโยมศึกภายนอกโยมเท่าไหร่ศึกภายในนี้เป็นกิเลสอย่างมากแย่งชิงกันระหว่างพี่น้องเห็นไหมฆ่ากันตายโยมในประวัติศาสตร์เราก็คงจะรู้นะว่าก็มีแบบเรื่องแบบนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นพระองค์ทรงรู้อนาคตพระองค์ก็เลยไม่กำหนดให้ใครเป็นศาสดาแทนพระองค์ให้พระธรรมให้พระวินัยทรงเป็นศาสดาแทนพระองค์ให้นายโยมวันอันนี้คือปัญญาปัญญาอันเฉียบแหลมของพระพุทธเจ้าซึ่งได้วางเอาไว้ก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนสิ้นพุทธกาลของพระองค์ก็คงไม่มีปัญหาเพราะมันจะไม่มีคนที่เข้ามาแล้วมาแย่งชิงความเป็นใหญ่เห็นไหมโยมมาแย่งชิงความเป็นศาสดาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงวางเอาไว้นะทรงรู้แล้วก็วางเอาไว้ดังนั้นการที่เราอยู่ในพุทธศาสนาเราได้รู้ธรรมของพระองค์นะก็อย่างที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วธรรมของพระองค์ก็ไม่ล้าสมัยยังทันสมัยอยู่ตลอดทำไมถึงพูดอย่างนี้ก็ธรรมของพระองค์นั่นแหละพระองค์ตรัสรู้พระองค์ก็เป็นพระอรหันต์เห็นไหมโยมด้วยธรรมที่พระองค์รู้แจ้งรู้เองตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนี่แหละพระองค์ก็รู้เองรู้แจ้งแล้วก็รู้นิพพานถึงนิพพานได้แล้วธรรมของพระองค์นั่นแหละพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมก็ทำเหล่านั้นแหละจนมาถึงยุคสมัยเรานี่แหละธรรมของพระองค์ก็สามารถปฏิบัติได้ธรรมของที่พระองค์ตรัสเอาไว้ปฏิบัติได้จริงประเสริฐจริงมีผลประเสริฐจริงแล้วก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้จริงเห็นไหมโยมหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายแหละที่เราเห็นในสมัยเรายังเห็นเลยโยมมรณภาพไปนะ
ยกตัวอย่างหลวงตามหาบัวเป็นต้นเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นธรรมเนี่ยไม่ได้ล้าสมัยเลยเห็นไหมโยมธรรมก็ยังทันสมัยอยู่นะไม่จำกัดการตามที่เราท่องบทสวดมนต์แปลของวัดสังฆทานนี่แหละเพราะฉะนั้นมาถึงเราแล้วเราก็ปฏิบัติได้โยมเราก็ถึงที่สุดของธรรมได้ที่สุดของทุกข์ได้เหมือนกันด้วยการปฏิบัติแบบนั้นแหละโยมแบบที่พระพุทธองค์ทรงปฏิบัติแบบที่พุทธสาวกปฏิบัติแบบที่พระอรหันตเจ้าทั้งหลายแหละปฏิบัตินั่นแหละโยมเราก็เดินแนวทางนี้หลวงพ่อสนองก็วางแนวทางนี้เอาไว้เราก็ปฏิบัติตามนี้นะโยมก็ปฏิบัติตามอริยสัจ4ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเป็นการแรกนั่นแหละในธรรมจักรกัปปวัตสูตรนั่นแหละที่ทำให้ถึงมรรคผลนิพพานจริงๆในธรรมจักรกัปปวัตสูตรเนี่ยมี3รอบอยู่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมที่มีวนรอบ3อย่างนี้มีอาการ12อย่างในอริยสัจเหล่านี้ของเรายังไม่บริสุทธิ์เพียงใดเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสรู้รู้ธรรมรู้อาการรอบ3เนี่ยนะมีวนรอบ3ของธรรมจักรของอริยสัจ4พระองค์ถึงได้บรรลุอรหันต์ดังนั้นเราก็ต้องรู้ว่ารอบ3อาการ12ในอริยสัจ4เนี่ยมันมีอะไรเพราะว่าทำตรงนี้ล่ะโยมก็เป็นส่วนหนึ่งของพระธรรมทัศนาการแรกนั่นแหละที่พระองค์ทรงเทศนาพระองค์ทรงเทศมี3รอบนี้ด้วยนะโยมเพราะฉะนั้นก็รอบ1เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมโยมรอบ1เนี่ยก็คือสัจจญาณใช่ๆโยมสัจจญาณข้อ2ก็คือกิจญาณแล้วก็ข้อ3ก็คือกตญาณเหตุที่ต้องมีรอบ3ในรอบ1เนี่ยกตญาณคืออะไรโยมสัจญาณสัจญาณคืออะไรสัจญาณก็คือสิ่งที่ต้องรู้ว่าอริยสัจทั้ง4ข้อเนี่ยมันหมายความว่าอะไรมันคืออะไรนั่นเองต้องมีความรู้นะต้องรู้ใน4ข้อนี้โยมอย่างเรื่องทุกข์เนี่ยทุกข์เนี่ยมันคืออะไรเราต้องรู้ความหมายของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคต้องรู้หมดเลยโยมในรอบแรกเนี่ยรอบ1เนี่ยนะที่ต้องปฏิบัติต้องรู้ว่างั้นต้องรู้ก็รู้ด้วยกันก็ปฏิบัติด้วยกันที่จะต้องรู้นั่นเองโยมพระองค์ก็ตรัสว่าทุกข์ก็คือความเกิดความแก่ความตายเกิดแก่ตายจริงๆเจ็บเนี่ยมันก็เป็นทุกข์แต่ว่ามันเป็นทุกข์ชนิดหนึ่งซึ่งมันอยู่ใน10ทุกข์แต่ว่าทุกข์อริยสัจเนี่ยมี4มี3ทุกข์โยมมี3ทุกข์ก็มีทุกข์ประจําสังขารก็มีทุกข์จรแล้วก็มีทุกข์รวบยอดนะก็คือทุกขันธ์5นั่นเองเพราะฉะนั้นทุกข์ก็ในทุกข์ทั้ง3เนี่ยก็พระองค์ก็กำหนดว่าไอ้ทุกข์เนี่ยมันก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าความเศร้าโศกลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจความอยากได้แล้วไม่ได้ความพัดพากจากสิ่งที่รักที่พอใจก็สรุปโดยย่อก็คืออุปทานขันธ์5เนี่ยเป็นตัวทุกข์ก็คือมีรูปนามกายใจยึดกันว่าเป็นเราเป็นตัวเราอันนี้แหละคือตัวทุกข์นี่คือความหมายของทุกข์
เพราะสิ่งที่เราต้องรู้รอบแรกในเรื่องของทุกข์ในข้อแรกของอริยสัจ4ก็เป็นดังที่กล่าวดังนี้ต่อไปเราก็ต้องรู้ในข้อที่2ของอริยสัจ4สมุทัยสมุทัยคืออะไรเราต้องรู้สมุทัยก็คือเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาโยมตัณหาความทะยานอยากที่มันเข้าไปเกาะเกี่ยวกับทุกข์ก็คือตัณหาเข้าไปเกี่ยวกับการเกิดการแก่การเจ็บการตายที่ว่าไปแล้วทั้งหลายแหละที่ขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์นี่แหละอุปทานขันธ์ทั้ง5นี่อุปทานนั่นแหละที่ชื่อว่าเป็นตัณหาเพราะว่าจริงๆแล้วตัณหาอุปทานเนี่ยตัณหาตัวสุดท้ายเป็นตัณหาตัวสุดท้ายกิเลสก็คือมีเวทนาตัณหาอุปทานอุปทานตัวสุดท้ายเป็นตัวเข้าไปยึดแต่จริงๆมันทุกข์ตั้งแต่เวทนาแล้วนะโยมแต่เวทนามันอยู่ในใจเวทนายังอยู่ในขั้นใจตัณหาก็อยู่ในใจอุปทานนี่แหละมันเข้าไปสู่กิเลสอย่างหยาบแล้วโยมไปสู่กายวาจามันไปยึดเอามาเป็นตัวเอามาเป็นของเราเพราะอุปทานเขาถึงได้บัญญัติว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เห็นไหมโยมเพราะถ้าไม่ถึงอุปทานเนี่ยทุกข์แท้ๆมันยังไม่เกิดมันเกิดทุกข์ในใจแต่ว่าทุกข์มันไม่ครบมันยังไม่เกิดที่กายกับที่วาจาเพราะทุกอุปทานเนี่ยเป็นกิเลสอย่างหยาบที่เกิดกับกายกับวาจาอันนี้ต้องปรามด้วยศีล5เนี่ยต้องใช้ศีล5ในการที่จะแก้อุปทานตัวนี้เพราะแต่มันก็ไปแก้ที่คล้ายๆจะแก้ปลายเหตุจริงๆต้นเหตุมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่เวทนาเพราะสิ่งที่เราต้องรู้อีกอย่างก็คือปฏิจจสมุปบาทจริงๆเรารู้อริยสัจ4รู้ปฏิจจสมุปบาท2ตัวเนี่ยโยมดับทุกข์ได้โยมถึงนิพพานได้นี่โยมให้รู้2ตัวนี้เองและให้รู้ทันปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นการเกิดขึ้นของธรรมทั้งหลายซึ่งอาศัยซึ่งกันและกันก็มี12อย่างมีตั้งแต่อวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้นี่แหละที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมีทุกข์เนี่ยเพราะอวิชชานี่แหละโยมเป็นตัวแรกเลยเป็นตัวที่เราไม่รู้อวิชชาเนี่ยมันทำให้เราเกิดอวิชชาจากชาติที่ผ่านมาก็คือเราทำกรรมเอาไว้กรรมคืออกุศลบาปซึ่งอกุศลบาปก็เกิดจากอวิชชาอวิชชาคือตัวรู้ถ้ามีวิชชาอย่างเช่นตอนนี้เรามีอวิชชาเรามารู้อริยสัจ4ของพระพุทธเจ้าเรามารู้ปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธเจ้าเรามีวิชาหรือยังวิชานี่แหละจะเป็นตัวแก้เป็นตัวแก้เป็นตัวดับอวิชชาเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นอริยสัจ4เนี่ยมันเป็นตัวเกิดทุกข์เห็นไหมโยมเราพูดถึงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเราพูดถึงทุกข์ถึงสาเหตุของทุกข์การดับทุกข์แล้วก็วิธีการดับทุกข์ของอริยสัจ4อันนี้คือวิธีที่จะแก้อันนี้เป็นเรื่องของทุกข์ที่เราต้องแก้แต่ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยทำเป็นตัวเกิดเป็นตัวเกิดเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันมาคู่กันมันจะมาคู่กันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดทุกข์มามันเกิดมาจากปฏิจจสมุปบาทนี่มันเกิดมาจากอวิชชาตัวแรกนี่แหละนะเพราะฉะนั้นมันก็ย้อนกลับไปที่ข้อ12เนี่ยไอ้ที่เรามีข้อ11เรามีชาติเนี่ยมีชาติข้อ10เนี่ยมีชาติมีมรณะพอมีข้อ11เนี่ยโยมมีชาติแล้วก็ถึงจะมีมรณะมีโสกะมีทุกข์มีปริสุทธิมีทุกข์มีโทมนัสมีอุปายาสนี่โยมมันก็มีครบเลยนะมีทุกข์ครบหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไล่ขึ้นไปที่อวิชชาอวิชชาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะเมื่อเกิดก่อนที่จะเกิดเนี่ยมีอวิชชาก่อนจะมาเป็นชาติมีอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้การทำบาปมานั่นแล้วก็พอมีอวิชชาแล้วก็มีสังขารต้องมีสังขารสังขารแล้วจะไม่มีวิญญาณนะพอเกิดสังขารขึ้นมาปุ๊บสังขารก็คือที่เราพูดว่าสิ่งที่พ่อแม่ให้มาที่ทำเป็นตัวเป็นตนเรานี่แหละสังขารมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่แหละโยม
ก็มาอุบัติอยู่ในท้องแม่นะเกิดจากการปฏิสนธิระหว่างอสุจิของพ่อกับรังกับไข่ของแม่เนี่ยแล้วก็อยู่ในท้องเกิดมาเป็นอสุจิก็ดีไข่ก็ดีก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่อยู่ในตัวพ่อแม่โยมเห็นไหมมันมันเกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็มาอยู่ในท้องของแม่อันนี้คือสังขารที่มันเกิดขึ้นสังขารตัวนี้ก็เกิดขึ้นมาจากวิบากวิบากก็คือกรรมกรรมที่เราได้ทำไว้เมื่อชาติก่อนนู้นมันเป็นภพทำกรรมเมื่อไหร่ก็เป็นภพเมื่อนั้นอยู่เพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยเป็นบาปก็ดีเป็นบุญก็ดีเรียกว่าภพก็ได้เมื่อมีกรรมเมื่อไหร่ก็คือนั่นแหละภพเพราะฉะนั้นมันมีภพมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเราถึงจะต้องมาเกิดนะโยมเพราะมีภพแล้วมันจะมีชาติเห็นไหมโยมมีภพแล้วจะมีชาตินี่ก็เรียงตามปฏิจจสมุปบาทอยู่ดีแต่เรียงอยู่ในข้อ10ข้อ11อยู่แต่เมื่อกี้พูดถึงข้อ1แล้วก็ไปข้อ2แล้วด้วยนั่นมีสังขารแล้วก็มีวิญญาณไปข้อ3แล้วด้วยพอมีวิญญาณเสร็จนะก็นี่แหละวิญญาณก็จะเข้าไปตามบุญตามบาปขันที่เราได้หรือว่าธาตุ4ดินน้ำลมไฟที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากวิบากของเราจากกรรมที่เราทำไว้เราทำไว้ยังไงก็จะต้องไปเข้าท้องของแม่คนนั้นแล้วแม่คนนั้นก็เป็นวิบากกับเราแม่นั้นอาจจะเคยเป็นลูกเรามาเราไปเป็นลูกแม่ในชาติต่อไปในชาตินี้ที่เกิดมาก็เป็นลูกแม่เพราะฉะนั้นแม่เราชาติที่แล้วอาจจะเป็นลูกเรานี่แหละเป็นบุพกรรมอยู่บุพกรรมเนี่ยก็เวียนกันไปเวียนกันมาอันนี้คือวัฏฏะสงสารที่เรารู้นี่แหละเพราะฉะนั้นที่เป็นวัฏฏะมันก็เวียนกันอยู่อย่างนี้ก็อย่างพระพุทธเจ้าก็บอกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยเกิดอยู่ในชาติต่างๆร่วมกับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยโยมไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นเมียเป็นพระเทวทัตก็มีวิบากหรือว่ามีบุพกรรมมาด้วยกันทั้งนั้นเลยโยมตั้งแต่สมัยที่พระเทวทัตเนี่ยเป็นช่างทองกับพระพุทธเจ้าเห็นไหมโยมใครฟังเคยฟังเรื่องนี้ก็จำได้ไหมโยมถ้าจำไม่ได้ก็รื้อฟื้นให้ฟังอีกครั้งนึงแล้วก็สมัยตั้งแต่เป็นช่างทองก็มีวิบากกันมาตั้งแต่ชาตินั้นเพราะพระพุทธเจ้าเป็นช่างทองพระเทวทัตตอนนั้นก็เป็นช่างทองก็ไปรับซื้อทองเหมือนกันรู้จักกันด้วยนะโยมรู้จักกันจะบอกเป็นเพื่อนกันไหมไม่แน่ใจก็เป็นช่างทองเหมือนกันแล้วก็มีคราวหนึ่งก็ไปจะไปหาซื้อทองก็ไปเพราะเทวทัตนี่ก็ไปก่อนเทวทัตในชาตินั้นก็ไปก่อนพอไปแล้วก็ไปเจอครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นเศรษฐีตกยากเศรษฐีตกยากเศรษฐีตกยากก็เหลือแค่ยายกับหลานสองคนก็ยายกับหลานก็อย่างที่กล่าวไปก็คือตกยากก็ค่อนข้างจะไม่มีกินแล้วมั้งก็จะเป็นแบบนั้นพระเทวทัตไปนางก็ยายนั้นก็เหลือสมบัติอยู่ชิ้นเดียวคือถาดทองคำอยู่ใบหนึ่งยายจะรู้หรือจำได้หรือไม่ได้ไม่แน่ใจก็ถ้ารู้ก็คือรู้แหละแต่ถ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้อาจจะฟั่นเฟือนไปเพราะแก่แล้วก็จะเอาหลานจริงๆแล้วหลานเนี่ยต้องการอยากจะได้ของสวยของงามอยากหลานก็เป็นผู้หญิงนี่โยมอยากได้ของสวยของงามอยากได้ของเล่นอะไรทำนองนี้แหละก็ต้องการที่จะหาเงินไปซื้อนะไปเอาของนี่มาไปหาของที่อยากได้มาก็เอาสมบัติที่มีอยู่ชิ้นสุดท้ายแหละมาขายนะมาขายช่างทองที่เป็นเทวทัตตอนนั้นก็เห็นพอเห็นก็เอาเข็มปลายแหลมขีดไปที่ถาดทองนั้นก็รู้ว่าเป็นถาดทองแต่ความอยากได้ความโลภนั่นเองความโลภว่าคิดว่าอยากจะได้ฟรีๆไม่อยากจะเสียเงินหรือว่าไม่อยากจะให้ของ
ช่างทองสมัยนั้นเวลาที่ไปเขาก็จะมีสิ่งของไปเพื่อจะแลกกับสิ่งของที่จะได้มาก็จะแลกกันแบบนั้นนะอาจจะมีเงินทองด้วยก็ไม่รู้แหละสมัยนั้นนะอาจจะไม่มีเงินหรือว่ามีก็ไม่รู้แต่ก็นะไม่มีการแจกแจงก็เป็นลักษณะว่าเล่าสืบๆต่อๆกันมาก็จะเป็นอย่างนี้ก็พอรู้ว่าเป็นทองอยากได้ด้วยความโลภ ก็บอกว่าไม่ใช่ทองก็บอกไม่ใช่ทองหรอกไม่อยากได้ด้วยนะแต่ในใจคิดว่าอยากจะกลับมาเอาเดี๋ยวจะกลับมาเอาแบบมาขอไปทำนองนั้นอ่ะมาขอไปถ้าจะไม่ผิดมาขอไปทีนี้ก็แล้วก็ทำทีว่าไม่อยากได้ก็ไปก็ไม่ได้เอาอะไรแรกเพราะว่าบอกว่าของนี่ไม่มีค่าต่อมาพอช่างทองเทวทัตไปแล้วทีนี้ช่างทองพุทธเจ้ามาช่างทองที่เป็นพุทธเจ้าก็มาถึงก็เช่นเดียวกันก็ยายก็อยากจะขายของพระพุทธเจ้าที่เป็นช่างทองตอนนั้นก็ใช้วิธีการเดียวกันก็เอาเข็มกรีดดูก็ปรากฏว่ารู้ว่าเป็นทองพอรู้ว่าเป็นทองก็เห็นว่ามีจำนวนมากด้วยของที่เอามานี่ไม่คุ้มเลยกับที่จะให้กับเจ้าของหรือให้กับยายนั่นไม่คุ้มเลยโยมพระพุทธเจ้าช่างทองพระพุทธเจ้าสมัยนั้นช่วงนั้นก็ให้หมดเลยมีของอะไรที่อยู่ในตัวเองเนี่ยให้หมดเลยโยมให้ยายหมดเลยนะไม่รู้แหละมีเงินมีทองมีของให้หมดเลยโยมพอให้ไปหมดแล้วก็กลับเลยโยมขึ้นเรือกลับเขาคือในเรื่องก็บอกว่าข้ามฟากมาก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะมาแลกของนี่แหละก็เผอิญว่าช่างทองเทวทัตกลับมาอยู่กลับมาจะมาเอาของอันนี้แหละแต่เรือออกไปแล้วอยู่ข้ามฟากกลับไปแล้วพระพุทธเจ้าได้คือได้ทองไปแล้วได้ขาดทองไปแล้วก็กลับเลยอยู่เพราะของให้ไปหมดแล้วไม่มีของก็ไปแลกของอื่นแล้วกลับอันนี้เพราะความที่พระองค์มีจิตใจอันดีมีใจเป็นธรรมก็ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกับเทวทัตที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่คอยแต่จะโลภจะเอาแต่ของของผู้อื่นโดยที่ไม่ต้องลงทุนเป็นไงก็พอมาเห็นก็มาถามจะเอาถาดทองจะมาขอถาดทองจะบอกว่าไม่มีค่าอะไรก็ไม่รู้แหละจะมาขอไปเพราะในใจรู้อยู่เป็นของมีค่าพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าช่างทองพระพุทธเจ้าได้ไปแล้วนี่ก็เสียใจเลยเสียใจก็จะวิ่งตามเรือไปก็ไม่ทันเรือก็ไปถึงกลางแม่น้ำแล้วก็โกรธอวิชชานี่ก็เรียกว่าอวิชชาอวิชชาคือความที่ไม่รู้ว่าบาปบุญเป็นยังไงนั่นแหละแล้วบาปจะมีผลยังไงบุญจะมีผลยังไงนั่นแหละโยมก็เรียกว่าอวิชชาก็ด้วยความโกรธเสียใจหยิบกรรมสายขึ้นมากรรมแล้วก็บอกว่าเราจะขอะไรอ่ะเป็นเขาเรียกเป็นอะไรอ่ะคู่เวรคู่กรรมตลอดไปนั้นเข้ากับสายกรรมนี้แหละประมาณค่าไม่ได้เพราะนับสายนับไม่ได้ก็จองเวรทุกชาติไปจะรู้อย่างนี้นะก็จะจองเวรจองกรรมกับพระพุทธองค์เนี่ยทุกชาติไปแล้วก็อบแตกตายอยู่ริมแม่น้ำนี่อันนี้ก็เป็นสาเหตุแรกที่นำมากล่าวว่านี่แหละที่พระองค์ตรงนี้ได้ทรงตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพบเราเจอเราเห็นเราอยู่ในชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเป็นบุพกรรมกันมาก่อนเป็นกรรมที่ได้มีการกระทำร่วมกันมาก่อนอย่างเช่นเดียวกันกับโควิด-19 ตอนนี้ละโยมพระพุทธองค์ก็เคยในสมัยพระพุทธการพระองค์ก็เคยไปมีโรคระบาดเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ไปดูพระภิกษุอาพาธด้วยโรคระบาดก็ไปกับพระอนนท์ไปก็ไปดูไปเยี่ยมกับพี่สุภาพนั้นพระอนนท์ก็ถามว่าพระองค์ไม่กลัวติดโรคเหรอ
พระองค์บอกว่ากรรมใดที่เราไม่ได้กระทำมากรรมนั้นก็ไม่มีแก่เราแต่ถ้ากรรมใดที่เราทำมาหนียังไงก็หนีไม่พ้นเห็นไหมโยมก็เหมือนกันในเรื่องของกรรมก็เช่นเดียวกันโควิด19ตอนนี้ก็เหมือนกันเราบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนอื่นเขาเป็นกันแยะทำไมเราไม่เป็นนี่แหละโยมเราไม่มีบุพกรรมกับโควิด19นี่โยมใครอยากมีบุพกรรมกับโควิด19ก็ลองไม่ต้องใส่แมสนะโยมเดินไปตลาดนนท์ตอนนี้ก็เขาบอกว่ามันมีระบาดอีกแล้วนะโยมได้ข่าวมาไม่รู้จริงไม่จริงอาตมาก็ได้ยินมาแต่ก็ยังไม่ยืนยันนะโยมนะเขาบอกว่าตอนนี้ระบาดขึ้นมาอีกแล้วนะที่ตลาดนนท์บุรีไม่รู้ยังไงนะโยมแต่ถ้ามีจริงคงต้องงดบิณฑบาตอีกแล้วเพราะโควิด19ก็คงไม่ใช่บุพกรรมของเรานะโยมนะเราคงไม่ได้มีวิบากกรรมมากับโควิด19พระนี่ก็หลายรูปแล้วที่ไปฉีดวัคซีนมา2เข็มแล้วอาตมาก็ฉีดมาครบแล้วแหละก็คิดว่านี่แหละโยมเราก็คิดตามพุทธศาสนาของเรานี่แหละว่าเราคงไม่มีบุพกรรมกับโควิด19ถึงอย่างไรก็มีเหตุปัจจัยไม่ให้ไปเจอกับโควิด19แต่ใครที่มีบุพกรรมกับโควิด19ถึงยังไงก็ต้องเป็นโควิดก็ต้องเป็นโรคโควิด19ใช่ไหมโยมนะก็แล้วก็คนที่เป็นก็ดูว่าวิบากขนาดไหนโยมทำไว้เยอะมากมายขนาดไหนอาจจะถึงตายหรือไม่ถึงตายนั่นแหละวิบากทั้งนั้นเลยโยมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจอที่พบในโลกนี้แหละไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมต้องเจอต้องพบก็กรรมที่เราทำเลยแล้วทำยังไงเมื่อเจอแล้วต้องการหมดกรรมไม่โยมหรือว่าต้องการเวียนว่ายในวัฏฏะถ้าต้องการเวียนว่ายเราก็ต้องบางคนก็บอกปล่อยให้เป็นตามกรรมบางคนก็โกรธแค้นสมมติว่ามีใครมาทำให้เราตายก็โกรธแค้นเขาหาว่าเขาทำให้เราตายซึ่งถ้าเราคิดกลับไปย้อนไปอีกชาติหนึ่งที่ผ่านมาเราเนี่ยไปทำให้เขาตายแล้วชาตินี้เราตามมาฆ่าเขาเพราะฉะนั้นจะมีเหตุปัจจัยตลอดศาสนาพุทธก็เป็นเรื่องของเหตุกับผลเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเรามีเหตุมีผลเพราะพุทธเจ้าได้ทรงทำนิโรธสมาบัติก็ต้องทำนิโรธสมาบัติก็ต้องทำนิโรธสมาบัติไปจนถึงได้อภิญญาหกได้อภิญญาหกถึงจะรู้ว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณเห็นไหมเป็นธรรมในเป็นข้อ3ของอภิญญาอภิญญาข้อ3เนี่ยบุพเพนิวาสานุสติญาณก็ระลึกชาติได้เห็นไหมโยมเพราะถ้าระลึกชาติได้เราก็จะเห็นเป็นแบบนั้นแล้วกรรมที่มันเกิดขึ้นกับเราในทุกวันนี้เราจะทำไงให้มันหมดกรรมต้องอโหสิกรรมอยู่ต้องยอมรับกรรมนั้นโดยดุษฎีไม่ต้องไปคิดอาฆาตเคืองแค้นไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปหลง2ตัวนี่แหละโกรธกับหลงนี่แหละทำให้ยังวนอยู่ในวัฏฏะโลกก็ใช่แต่เป็นบางเรื่องบางเรื่องที่มันเกิดกับโลกแต่ถ้าที่พูดมาเนี่ยนะแต่ว่าเรื่องของโลกก็อาจจะเป็นเรื่องทำให้ตายขึ้นมาก็อาจจะส่วนเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นก็สรุปไอ้โลกกดลงนี่แหละเราต้องตัดโยมก็พอมันเกิดกับเราก็คิดว่าเราใช้กรรมแล้วอโหสิกรรมเลยโยมต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีอโหสิกรรมได้โยมไม่เป็นไรอโหสิกรรมในใจก็ได้ยิ่งถ้าทำสมาธิได้ถึงปิติได้โยมอโหสิกรรมโยมจะรู้เลยว่ามันมีเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงมันจะเราจะเชื่อเลยว่าเราโอโหสิกรรมได้ด้วยเราแผ่เมตตาให้เขาได้ด้วยในช่วงที่มันมีปิติมีสุขมีเอกตาอาทุกโยมทางตรงนั้นนะแล้วโยมจะมีความรู้สึกเลยว่ามันที่จะสามารถที่จะคือโอโหสิกรรมกับเขาได้เลยก็อันนี้ก็แล้วแต่บารมีใครบารมีมันนะโยมนะถ้าทำเราก็พยายามอันนี้ก็เราเดินตามมรรคเราไม่ได้พูดออกนอกมรรคโยม
ก็เป็นไปตามมรรคแหละเพราะพระเจ้าทรงมีอภิญญาได้ก็เพราะแบบนี้แต่อภิญญาที่ว่าเนี่ยมันเป็นส่วนที่เป็นบารมีที่จะไปรู้ไปเห็นเพื่อประกอบกับการที่จะทำให้พ้นทุกข์เพื่อการดับทุกข์ไม่ได้มีเพื่อไปหลงนะเพื่อไปยึดนะเพราะถ้ายึดแล้วก็เป็นทุกข์เลยไม่หยุดอุปทานก็เป็นอุปทานนั่นแหละถ้ายึดเพราะมันแปลของอุปทานแปลว่าไปยึดนะเป็นตัวยึดงั้นถ้าไปยึดว่าเราได้อภิญญานะเราได้สามารถรู้จิตใจคนได้อะไรเงี้ยมีหูทิพย์มีตาทิพย์ไปหลงอยู่อย่างนั้นโยมจะเข้าข้อหลงนาทีหรือโลภกดหลงพระเจ้าเนี่ยตัดให้ละ5อย่างนะละ5อย่างนะโยมก็ถึงจะนิพพานได้5อย่างใหญ่ๆโยมก็มีโลภมีโกรธมีหลงมีทิฏฐิทิฏฐิคือสักกายทิฏฐินั่นเองในข้อสักกายทิฏฐิข้อสังโยชน์ข้อที่1มานะสังโยชน์ข้อที่8เพราะเราต้องละโลภโกรธหลงเราต้องละทิฏฐิมานะซึ่งก็เห็นอยู่ว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเราละได้เลยเพราะถ้าสักกายทิฏฐิละไม่ได้เนี่ยจะทำให้เราไม่มาปฏิบัติหรอกโยมไม่มาเป็นเนกขัมมะแน่นอนเพราะสิ่งที่มันเป็นตัวคิดตัวนี้นะโยมก็เราจะคิดได้ว่าตามธรรมที่เรารู้ก็คือร่างกายเรามันจะเป็นแค่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟถ้าใครเชื่อตรงนี้โยมละทิฏฐิได้นะโยมแล้วถ้าคิดตามความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ทางที่พุทธเจ้าบอกก็ได้มันก็ไม่ใช่ตัวเราจริงๆมันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจริงเพราะว่าอะไรโยมตอนที่เราพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาไตรลักษณ์ตัวอนัตตาเห็นไหมโยมแตกดับเนี่ยมันก็เข้าทางวิทยาศาสตร์ด้วยพอแตกดับไปรู้กายก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตามที่เราฟังในกรรมฐานนั่นแหละตามนั้นเลยโยมส่วนแข็งก็กลับไปเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนอุ่นก็เป็นธาตุไฟนะส่วนจึงไหวที่เคลื่อนไหวได้ก็เป็นธาตุลมมีอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุเห็นไหมโยมพอแตกดับตรงนี้วิญญาณธาตุก็แยกออกไปเห็นไหมโยมอากาศธาตุจะมีอยู่ทุกที่ในตัวเราก็มีในดินก็มีในน้ำก็มีหมดเลยโยมอากาศธาตุเนี่ยมันแทรกอยู่ทั่วโลกเลยโยมแทรกอยู่หมดเลยเพราะนี่แหละโยมถ้าคิดอย่างนี้เราก็จะเห็นไหมโยมว่าวิญญาณธาตุก็แยกไปเห็นไหมโยมกายที่เน่าเปื่อยเราอาศัยมันไม่ได้แล้วเห็นไหมเพราะเราก็จะเห็นเลยว่าใช่มันไม่ใช่ร่างกายของเราเลยวันสักกายทิฏฐิคือตัวนี้อยู่วันท่านละสักกายทิฏฐิเราคิดได้ตรงนี้ว่าเป็นแค่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีวิญญาณธาตุมาอาศัยอยู่เนี่ยคิดแค่ตรงนี้อยู่เราก็ตัดตัวตนของเราได้นะอยู่พอเราตัดตัวตนเราได้เราก็ตัดตัวตนคนอื่นได้เราก็จะรู้เมื่อเรารู้เชื่อเรื่องของวิญญาณเชื่อของกายว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราก็ต้องเชื่อเรื่องของบาปบุญไม่หยุดมันจะพุ่งมันไปอย่างนี้แหละเราจะต้องเชื่อเรื่องบาปบุญพอเชื่อเรื่องบาปบุญเราก็เชื่อพระพุทธธรรมประสงค์เห็นไหมโยมเพราะพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยสอนเราพระพุทธเจ้าสอนเราสอนมาเป็นธรรมสอนมาเป็นพระสงฆ์ที่มาสืบทอดคำสอนของพระองค์นะเพราะฉะนั้นก็เราก็จะเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดเลยนะแล้วก็อย่างที่อาตมาได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงมาเนี่ยที่พูดก็คือพระสงฆ์ก็บรรลุพระอรหันต์ได้นะเห็นไหมพระสงฆ์บรรลุอรหันต์ได้นะก็ที่ได้กล่าวตัวอย่างไปให้แล้วนั่นแหละอยู่นั้นพอเราเชื่อว่าพุทธประสงค์จริงทีนี้เราเชื่อข้อสองนั่นเองโยมในสังโยชน์ด้วยโยมวิกิจฉานั่นเองโยมเพราะฉะนั้นก็ข้อ3ศีลัพพตปาฏิหาริย์เนี่ยก็คือการถือศีลพจน์ศีลพจน์ในทางที่ไม่ถูกต้องที่เชื่อตามๆกันปาเนี่ยแบบไม่มีเหตุผลนั่นโยมอันนี้คือข้อศีลัพพตปาฏิหาริย์รวมถึงการที่มีศีลไว้เพื่อข่ม
ไว้เพื่อด่าคนอื่นหรือมีไว้เพื่อลาภสักการะนิยมรวมถึงการประกอบพิธีต่างๆการประกอบพิธีต่างๆนี่ก็อยู่ในข้อศีลปัตตปามาสหวังลาภสักการะก็มาจากพิธีที่พวกนี้แหละก็คือลาภหวังลาภสักการะนั่นแหละโยมเพราะถ้าเราเชื่อเรื่องพวกนี้เชื่อข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนี่รับรองไม่มีใครทำวัดสังฆทานเห็นไหมโยมวัดสังฆทานไม่มีทำนะไม่มีทำเรื่องเขาเรียกอะไรโยมของที่จะเอาไปยึดมั่นทางใจอะไรเงี้ยไม่เคยทำนอกจากโอกาสที่เขาขอให้ทำอย่างเหรียญหลวงพ่อสนองสมัยก่อนกว่าจะได้ทำโยมไม่ได้ทำง่ายๆเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสังโยชน์โยมถ้าเราละได้3ข้อนี้ก็เป็นโสดาบันแล้วนะโยมนะแล้วโสดาบันนี่แหละเราก็ต้องทำกรรมฐานเราก็ต้องทำกรรมฐานทำอยู่อย่างนี้แหละทำแล้วจะได้ฌานหรือไม่ได้ก็แล้วแต่เราทำเราก็วิปัสสนาไปด้วยการที่ไม่ได้ฌานเนี่ยทำสมถกรรมฐานยังไม่ได้ฌานมันทำได้อย่างโยมก็คือทำวิปัสสนาไปควบคู่กับกรรมฐานไปได้ก็นี่แหละพี่นาตัวตนของเราว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาเนี่ยโยมเขาเรียกว่าวิปัสสนาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาทั้งหมดแหละในโลกนี้คิดอะไรไปก็เป็นคิดให้ดีเป็นหมดไปโยมมันต้องแตกสลายไปหมดนะไม่มีเป็นตัวเป็นตนทั้งหมดไม่ว่าจะเราเขาหรือใครก็แล้วแต่วันถ้าเราคิดได้อย่างนี้โยมมันจะรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้เข้าไปเรื่อยๆรู้เข้าไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไปเห็นเองไปปรากฏเองจะเป็นทางนิมิตนะส่วนใหญ่จะเป็นทางนิมิตจะเป็นทางนิมิตก็ดีแล้วจะอาจจะไปเห็นนิมิตจากสิ่งที่เราไปเห็นก็ดีบางทีไปเห็นในสถานการณ์จะไปเห็นเป็นนิมิตเหตุจากสถานการณ์จริงจะเป็นนิมิตของไตรลักษณ์ขึ้นมาก็มีเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เราจะประสบทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดจากการเราจะต้องปฏิบัตินี่แหละโยมกรรมฐานที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้แหละไม่ว่าจะเป็นท่ายืนท่านั่งท่าเดินท่านอนทำมาโยมเราทำการที่เราทำกรรมฐานเพราะเรามีการสำรวมระวังโยมก็คือไม่ปล่อยจิตให้ไปปรุงแต่งให้เป็นเวทนาตัณหาอุปทานนั่นแหละก็สำรวมระวังคือตัวนี้อยู่เราก็ให้อายตนะเห็นตาเห็นรูปแล้วหยุดเลยไม่ต้องให้ปรุงแต่งว่าชอบหรือไม่ชอบให้รู้พอตาเห็นรูปมันผัสสะนิยมผัสสะก็ให้รู้ว่าแค่ตาเห็นรูปเป็นอะไรเป็นคนเป็นผู้หญิงผู้ชายพอมันไม่ปรุงแต่งเป็นเวทนาหูได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเสียงอะไรเสียงนกก็คือนกจบไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อว่านกอะไรนกสวยไม่สวยอะไรอยู่ถ้านกสวยไม่สวยก็ชอบไม่ชอบอีกแล้วนะเพราะนั้นจะไปเวทนาก็นกก็นกเสียงรถก็เสียงรถเสียงเครื่องบินก็เสียงเครื่องบินเสียงฟ้าก็เสียงฟ้าเสียงลมก็เสียงลมจบแค่นั้นเลยก็ให้มันรู้แค่นั้นให้รู้แค่ผัสสะตรงผัสสะแล้วไม่ปรุงแต่งอันนี้คือสำรวมระวังพอรู้แค่นี้ก็ไม่แต่งต่อก็ไม่ไปถึงอุปทานเห็นไหมโยมไม่เป็นเวทนาไม่เป็นตัณหาไม่เป็นทานถึงแรกๆอาจจะเป็นเวทนาได้บ้างเป็นตัณหาได้บ้างแต่เราก็ไม่ให้พยายามไม่ถึงอุปทานไม่ไปยึดให้มันอยู่แค่ใจเป็นกิเลสในใจกิเลสอย่างกลางนี่วรรห้านี่แหละนี่วรรห้าก็เรื่องพวกนี้ทั้งนั้นแหละโยมนะอยากในกามคุณอยู่ในใจอยากในความอยากมีอยากเป็นอยากในความไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะฮะโยมก็เราก็ไม่ปรุงแต่งแล้วก็สำรวมระวังไว้อย่างนี้แล้วเราทำในรูปแบบก็จริงในเวลาที่เรามานั่งปฏิบัติหรือว่ายืนหรือว่าเดินเราสำรวมระวังแบบนี้เพื่อไม่ให้มันปรุงแต่งแบบนี้แต่แท้ที่จริงแล้วมันต้องสำรวมระวังตลอด24ชั่วโมงถ้าโยมทำได้นะโยมทำได้นี่ไม่ปรุงแต่งเลยทั้งวันโยม
บาปไม่มีเลยเห็นไหมโยมบาปไม่มีแล้วอะไรเกิดขึ้นโยมก็มีแต่บุญนั่นแหละเพราะโยมทำบุญอยู่ไอ้ที่โยมสมนุนวังนั่นแหละคือโยมทำบุญอะไรอยู่แล้วบุญเยอะด้วยบุญไม่คิดทำร้ายใครไม่ไปโลภไม่ไปโกรธไม่ไปหลงใครไม่คิดทำร้ายใครไม่อยู่อันนี้จับกิเลสอย่างกลางเนี่ยโยมไม่คิดเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดกิเลสอย่างกลางได้ตรงนี้โยมไปสู่กิเลสอย่างละเอียดคือไปละสังโยชน์นั่นแหละถ้าไปละหลักหน่อสังโยชน์ได้หมดนะกิเลสทั้ง3นี่โยมไม่มีเลยพอไม่มีเลยแล้วโยมจะไปไหนอะโยมนั่นแหละโยมมันก็ไปทีละขั้นนะมันก็ไปโสดาบันไปสกทาคามีไปอนาคาไปพระอรหันต์นั่นแหละโยมมันเราก็ทำอย่างที่ว่าละได้ให้มากที่สุดนะโยมเอาให้ได้มากที่สุดเพราะว่าไม่รู้จะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกหรือเปล่าในชาติต่อไปถ้ากรรมมันมากเราอาจไม่ได้เป็นมนุษย์การมันมากกว่าการที่จะได้มาเป็นมนุษย์นะโยมเราอาจจะไม่ได้มาเป็นมนุษย์เพราะเราก็หวังได้แต่หวังในลักษณะว่าเราต้องเพียรอยู่แบบนี้เพียรเพื่ออยากให้มันสำเร็จแต่มันไม่สำเร็จแต่มันอาจจะเข้าขั้นใดขั้นหนึ่งอาจจะไปเห็นไตรลักษณ์แล้วโยมก็คือโสดาบันแน่นอนถ้าเห็นไตรลักษณ์โสดาบันก็ไม่เกิน7ชาติไม่เกิน7ชาติที่ครูบาอาจารย์ก็ได้บอกเอาไว้ทั้งนั้นครูบาอาจารย์ก็ว่าต่อกันมาจากพระอรหันต์นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ว่ามาจากต่อมาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละโยมเพราะฉะนั้นก็เราก็พยายามอยู่แล้วก็ถ้าเข้าขั้นโสดาบันแล้วไม่เกิน7ภพ7ชาติแล้วก็นั่นแหละโยมจะไปตามขั้นไปเรื่อยไปสกทาคาไปอนาคาไปอรหันต์ในที่สุดก็จะถึงนิพพานเราก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์นั่นแหละโยมนะเพราะฉะนั้นก็เมื่อกี้พูดไปถึงปฏิสัมภารรวมกับอริยสัจ4เนี่ยนี่ก็มันเป็นเหตุนี่แหละโยมเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันอยู่อย่างนี้เพราะเราต้องรู้2อย่างเมื่อกี้พูดว่าอวิชามีอวิชาแล้วก็มีสังขารมีสังขารมีวิญญาณมีวิญญาณแล้วก็ต้องมีนามรูปนามรูปก็คือนี่แหละนามกับรูปก็คือขันธ์5เรานี่แหละโยมนามรูปก็คือขันธ์5นามก็คือรูปเนี่ยนามก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสังขารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็เป็นนามก็รูปกับนามรูป1นาม4ก็เป็นขันธ์5พอมีขันธ์5แล้วมีอะไรโยมก็มันมีอายตนะแล้วต้องมีอายตนะคือเขาเรียกสารายตนะอายตนะมี2อย่างภายนอกภายในมีภายใน6มีภายนอก6เป็น12อย่างนะเพราะนั้นเขาเรียกสารายตนะพอนับอายตนะภายนอกภายในเขาเรียกว่าสารายตนะพอมีสารายตนะเนี่ยมันมีอายตนะภายนอกภายในแล้วมันจะต้องมีผัสสะมีผัสสะก็อย่างที่พูดผัสสะก็คือปรุงแต่งอะไรอยู่มันก็มีการปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งจากการที่จิตเนี่ยเข้าไปรู้จริงอายตนะเนี่ยอย่างตาเนี่ยพอเห็นรูปปุ๊บนี่ถ้าวิญญาณไม่เข้าไปรู้เนี่ยมันจะไม่ผัสสะมันก็สักแต่ว่าตัววิญญาณไม่เข้าไปรู้เนี่ยบางคนยกตัวอย่างง่ายๆคนปุ๊บเหมือนลอยคนที่ยังคิดในใจในเรื่องอื่นอยู่ถึงแม้กระทั่งว่าตาเนี่ยเห็นรถบนวิ่งมาเนี่ยยังไม่รู้เลยโยมเพราะจิตไปคิดอยู่อย่างอื่นบางคนถูกรถชนตายเพราะอย่างนี้นะก็คืออะไรโยมจิตไม่เข้าไปรับรู้พอจิตไม่เข้าไปรับรู้ปุ๊บไม่เห็นว่ารถมาไม่อยู่จิตไปปรุงแต่งอยู่อย่างอื่นไปคิดอยู่เรื่องอื่นรถชนตายเห็นไหมมันก็อายตนะทั้งหลายแหละก็มีวิญญาณนี่แหละเข้าไปรู้แล้ววิญญาณที่เข้าไปรู้เนี่ยเขาเปรียบเหมือนอะไรรู้ไหมโยมวิญญาณหกวิญญาณที่เข้าไปรู้อายตนะอายตนะภายใน6อย่างอายตนะภายนอกก็จริงๆวิญญาณก็รู้ด้วยอยู่ทั้ง2อย่างแหละถึงวัฏสงสารเนี่ยแต่ว่าคือรู้แล้วมันเป็นอย่างเดียวกันตาเห็นรูปเห็นไหมโยมก็นับเป็น1ได้หูได้ยินก็นับเป็น2นะเป็นคู่ของมันนะก็เป็น6อย่างที่มีการ
ที่วิญญาณก็ไม่รับรู้เพราะฉะนั้นพระโพธิละโพธิละนี่โยมโพธิละที่สมัยก่อนเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระถือคัมภีร์อะไรพระโพธิละถือคัมภีร์มาแล้วถือใบลานนะพระโพธิละถือใบลานมาแล้วพระโพธิละถือใบลานไปแล้วพระโพธิละถือใบลานนั่งแล้วพระพุทธเจ้าทรงตัดเพื่อให้พระโพธิละเนี่ยเกิดทิฏฐิมานะที่จะทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เข้าถึงพระนิพพานเข้าเป็นพระอรหันต์นะก็ใช้คำนี้มาทำให้พระโพธิละเนี่ยเกิดทิฏฐินะจะเป็นทิฏฐิทางสัมมาทิฏฐินะเพื่อที่จะให้บรรลุธรรมเพราะว่าพระโพธิละเนี่ยโพธิละเนี่ยก็เป็นครูบาอาจารย์ท่านผู้ชมรู้หมดเลยรู้เขารู้พระธรรมหมดเลยสั่งสอนลูกศิษย์มาเยอะแยะไปหมดเลยในสมัยพระพุทธเจ้าท่านผู้ชมรู้พระไตรปิฎกว่างั้นก็รู้หมดเลย 84,000 พระธรรมขันธ์อะไรก็รู้หมดเลยก็แต่ไม่ไปปฏิบัติโยมสอนเขาได้สอนจนเป็นอรหันต์ไปเยอะแยะหมดเลยตัวเองก็มีทิฏฐิมีสักกายทิฏฐิก็มีมนะตัวมนะตัวสำคัญนะสำคัญตนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็สำคัญตนว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็ไม่ลดทิฏฐิตรงนี้ก็ปฏิบัติมันเป็นรู้ยงนะก็คงถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็คงปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างด้วยแหละไม่เอาจริงว่างั้นเพราะฉะนั้นพระโพธิละเนี่ยกำลังพูดถึงพระโพธิละเพราะอะไรเพราะกำลังพูดถึงอายตนะนะที่พูดถึงพระโพธิละเพราะจะเดี๋ยวจะไปลงที่อายตนะเพราะพระโพธิละเนี่ยฟอร์มมานะหรือว่าทิฏฐิของตัวเองสำคัญอยู่อย่างนั้นถือว่าตัวเองเป็นครูอาจารย์อย่างนั้นพอไม่บรรลุธรรมอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็รู้ด้วยญาณว่าต้องพูดแบบนี้ต้องทำแบบนี้แล้วพระโพธิละเนี่ยจะบรรลุธรรมก็พูดไปอย่างนี้พอพระโพธิละมาก็โพธิละมาแล้วโพธิละถือใบลานมาแล้วโพธิละถือใบลานไปแล้วโพธิละถือใบลานนั่งแล้วนะจนโพธิละเนี่ยก็แข็งใจเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าตัดกับตัวเองแบบนั้นก็คิดว่าคือเขาเหมือนกับมีบุญของเขาเขาคิดไปเองได้ว่าอ๋อสงสัยพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดเพื่อให้รู้ว่าพูดกระทบเพื่อให้รู้ว่า เราเนี่ยมีแต่วิชาความรู้จะไม่สามารถที่จะทำให้บรรลุธรรมได้ก็รู้ตัวเองแบบนั้นหลังจากนั้นก็พอรู้แบบนั้นก็เลยไปหาให้ครูบาอาจารย์สอนคือตัวเองเป็นครูบาอาจารย์เขาแล้วก็ไปหาคนที่จะสอนตัวเองก็เดินทางออกไปนะเพื่อที่จะหาคนสั่งสอนตัวเองไอ้คนที่ไปที่เขาบรรลุธรรมเป็นอรหันต์หมดเขาก็เป็นลูกศิษย์ตัวเองหมดเลยก็ไม่มีใครรับมาให้โพธิละเนี่ยเป็นลูกศิษย์เพราะรับครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์ไม่เคยมีใครทำมาก่อนก็ไม่กล้ารับก็คนที่เป็นเจ้าสำนักก็โยนให้ลูกศิษย์ภายในสำนักรับพระโพธิละเนี่ยให้เป็นลูกศิษย์พระลูกสำนักก็ไม่มีใครรับอีกนะเพราะเป็นถึงครูบาอาจารย์ชั้นสูงก็ไม่มีใครกล้ารับคนที่สุดโยนไปให้เนน7ขวบโยมโยนไปให้เนน7ขวบเลยเนน7ขวบไปถึงพุทธะก็บอกว่าเนนสมณเณรได้โปรดให้อาตมาได้เป็นพระอรหันต์ด้วยเถอะสมณเณรก็บอกไม่กล้ารับตัวเองจะรับได้ยังไงอ่ะครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหละผู้ที่เป็นพระทั้งหลายแหละก็ไม่กล้ารับแต่เนนองค์เนี้ยเป็นเนนที่บรรลุอรหันต์นะโยมเนน7ขวบบรรลุอรหันต์แล้วด้วยก็ไม่อยากจะรับแต่เมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วตัวเองเป็นคนสุดท้ายในสำนักแล้วนี้ในเมื่อได้รับมอบมาเป็นคนสุดท้ายก็ต้องรับเลยอยู่ก็เลยต้องจำใจรับพระโพธิละนี่เป็นลูกศิษย์สำเนจอย่างที่ว่าสำเนจ7ขวบจะเป็นอรหันต์นี่ก็มีปัญญามากก็ทดสอบก่อนเลยว่าพระโพธิละเนี่ยมุ่งมั่นไหมมุ่งมั่นที่จะเป็นพระอรหันต์ไหมก็ทดสอบเลยโยมให้พระโพธิละเนี่ย
ลุยน้ำเลยลงเดินลงน้ำไปทั้งจีวรทั้งสังคติลงไปเลยโพธิละก็ตอนนั้นก็ถึงขั้นแล้วว่าตัวเองจะต้องเป็นพระอรหันต์ให้ได้เพราะว่าถูกเสียดสีมาจากพระพุทธเจ้าก็อยากเป็นก็อยากทำให้ไม่ต้องถูกเหยียดหยามว่างั้นก็เป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งจะเป็นสมาธิทิฏฐิเป็นทิฏฐิที่ดีที่จะทำให้ตัวเองบรรลุอรหันต์ถือว่าเป็นสมาธิทิฏฐิไม่เป็นวิชาทิฏฐิไม่เป็นวิชานะโยมนะก็ลุยเลยลมลุยพุทธะก็ลุยให้ดูเลยพอลุยเสร็จแล้วสามเณรก็เห็นว่าเออนี่มีความตั้งใจพอลุยลงไปก็จมแล้วเปียกหมดแล้วก็เลยเรียกขึ้นมาเรียกกลับขึ้นมาพอเรียกกลับขึ้นมาก็ให้ไปดูจอมปลวกโยมจอมปลวกที่อยู่โคนต้นไม้ก็ชี้ให้ดูว่าจอมปลวกเนี่ยมันมีรูจอมปลวกอยู่6รูอยู่มีรูจอมปลวกอยู่6รูแล้วก็มีตัวตะกรวดเนี่ยแต่เขาใช้คำว่าตัวเหี้ยเลยนะโยมมีตัวตะกรวดอาตมาใช้คำว่าตะกรวดเพราะเดี๋ยวสื่อออกไปเยอะไปถึงโทรทัศน์ไปถึงวิทยุก็อ้าวตัวตะกรวดให้บอกว่ามีตัวตะกรวดเนี่ยอาศัยอยู่ในรูทั้ง6รูนี้ดูด้วยแล้วก็ให้ดูให้ปิดรูโยมให้ปิดรูเหลือหูเหลือไว้รูเดียวให้โพธิละปิดรูเหลือไว้รูเดียวแล้วคอยดูว่าตะกรวดมันจะขึ้นมาทางไหนมันจะออกเข้าออกทางไหนโพธิละเนี่ยจิตปิ้งขึ้นมาเลยโยมนะเห็นธรรมขึ้นมาเลยว่าอ๋อไอการที่อาจารย์ตระมันปรุงแต่งเนี่ยมันปรุงแต่งจากนี่เองอาจารย์ตระภายนอกภายในมันผัสสะมันทำมันปรุงแต่งแล้วทำให้เกิดทุกข์ตรงนี้นี่เองก็เรียกว่าทุกข์เลยนะโยมไม่ต้องพูดเยอะเพราะทุกอย่างที่เป็นไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะหรือว่าจะแม้กระทั่งว่าทิฏฐิมานะอะไรก็อยู่ตรงนี้ทั้งนั้นแหละมันจะเกิดจากผัสสะแล้วไปเวทนาตัณหาอุปาทานทั้ง6ทางนี่แหละทั้ง6คู่6ทางนี่แหละเพราะโพธิละเข้าใจเลยว่าอ๋อถ้าเราปิดก็เหมือนเราทำกรรมฐานนี่โยมกรรมฐานเนี่ยเราปิดหมดเลยเห็นไหมโยมพยายามปิดตาเราต้องหลับถ้าใครไม่หลับตามันเห็นเนี่ยมันจะมองนู่นมองนี่ก็จะปรุงแต่งเห็นไหมโยมมันไม่สำรวมระวังแต่ถ้าปิดนี่คือสำรวมระวังเห็นไหมโยมก็ปิดรู5รูน่ะเหลือรูเดียวเนี่ยรูเดียวคืออะไรโยมก็คือวิญญาณนี่ไงโยมวิญญาณไอ้ตัวรับรู้เนี่ยจิตนี่แหละตัวรับรู้ก็เหลือจิตไว้ดวงเดียวจิตก็เอาไปไว้ไหนล่ะที่มันจะไม่ให้มันปรุงแต่งเพราะจิตนี่มันปรุงแต่งง่ายที่สุดนะโยมนะแต่ไอ้จิตนี่แหละให้ไปดูลมหายใจนี่ไงโยมไปดูอานาปานสติเห็นไหมไปดูลมหายใจโพธิละเข้าใจหมดเลยโยมเพราะเห็นตรงนี้สว่างโล่งเลยโยมแล้วบรรลุอรหันต์นะโยมโพธิละบรรลุอรหันต์เลยโยมพอคิดได้ไปลำดับไปอย่างนี้รู้เลยว่าทุกข์มันเกิดจากไหนมันดับยังไงโพธิละรู้หมดเลยพอรู้ตรงนี้มันรู้อรหันต์เลยโยมจากการที่ไปสอนเจ้าเข้าไปเนี่ยแต่ตัวเองไม่เข้าใจเลยแต่ว่าพอมารู้ตรงนี้สามเณรสอนตรงนี้เข้าใจเลยโยมมันรู้อรหันต์เลยโยมนั่นแหละแล้วก็เป็นอรหันต์เลยโยมนี่ก็คือที่อาตมาพูดว่านี่แหละนะถ้าไม่ปล่อยให้มันปรุงแต่งที่มาพูดค้างไว้ก่อนที่จะมาโพธิละนี่แหละมันนี่แหละโยมโลภโกรธหลงทิฏฐิมนะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยโยมอยู่ที่การปรุงแต่งของอายตนะภายนอกภายในเพราะฉะนั้นเราทำสำรวมระวังเราทำกรรมฐานนี่ไงโยมเกี่ยวข้องไปหมดกรรมฐานเนี่ยมันคือมรรคโยมที่โยมทำอยู่มรรคในข้อที่6ที่7ที่8เนี่ยมันเป็นสัมมาสติเห็นไหมโยมไม่ใช่เป็นจิตตสิกขาจิตตสิกขามี3ข้อนี่แหละสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิโยมอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นโยมทำกรรมฐานเนี่ยโยมทำ3ข้อนี้โยมกรรมฐานในขั้นสมถะแต่ถ้าขั้นวิปัสสนาแล้วโยมไปที่ข้อสมาธิที่สัมมาสังกัปโปนะ2ข้อนั้นเป็นปัญญาสิกขาโยม
แล้วก็ศีลสิกขาก็อยู่อีก3ข้อต่อมาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนั้นคือศีลสิกขาซึ่งเกี่ยวกันไปหมดเลยโยมว่าถ้าไม่มีศีลโยมก็ไม่เข้ามาปฏิบัติกรรมฐานไม่ทำข้อ6ข้อ7ข้อ8หรอกโยมนะที่อาตมาพูดเมื่อกี้เนี่ยถึงได้บอกว่านี่แหละแล้วที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนกับปุถุชนทั้งหลายตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่นี่ก็ทรงสอนธรรมเรื่องอนุปิปุพพิกถาก่อนเลยทรงสอนอนุปุพพิกถาก่อนเลยแสดงธรรมอนุปุพพิกถาก่อนเพื่ออะไรโยมอนุปุพพิกถาเนี่ยเป็นธรรมที่เขาเรียกว่าเป็นธรรมเครื่องย้อมจิตเป็นธรรมฟอกจิตนะเรียกได้สองอย่างเครื่องย้อมจิตหรือฟอกจิตเหมือนกับนี่แหละเป็นธรรมวิชาให้เกิดขึ้นจากตรงนี้อยู่อนุปุพพิกถามีอะไรบ้างโยมมี5ข้อก็มีเรื่องทานเรื่องการให้ทานในเรื่องของการให้ทานนั้นก็ให้ทานเพื่ออะไรโยมเพื่อความกตัญญูรู้คุณเพื่อช่วยเหลือแล้วก็เพื่อส่งเคราะห์มี3อย่างจิตจะอ่อนตรงนี้จะรู้ถึง3อย่างในเรื่องของทานอยู่มั้ยโยมกตัญญูใครล่ะโยมก็จะอยู่กับผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นบุคคลีครูอาจารย์เห็นมั้ยโยมอยู่ที่นี่ทั้งนั้นเลยแล้วก็ช่วยเหลือญาติเนี่ยช่วยเหลือหมู่คนเสมือนญาติเห็นมั้ยโยมด้วยจิตใจที่มันอ่อนโยมแล้วก็ส่งเคราะห์ผู้ที่เป็นผู้น้อยผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยความปานีความเมตตาปานีเห็นมั้ยโยมว่าย้อมจิตยังไงถ้าฟังดูก็รู้แล้วแค่ข้อทานนี่ก็ทำให้จิตอ่อนจิตมีกุศลแล้วโยมเห็นไหมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทานจะสละได้นี่ต้องมีจิตใจที่อ่อนโยนการสละนี่แหละการสละทานนี่แหละทำให้จิตอ่อนโยนทำให้เป็นผู้มีเมตตามีความสงสารต่อมาก็พูดถึงเรื่องศีลโยมเพราะศีลเนี่ยก็เพราะว่าอะไรศีลเนี่ยมันคือสตินั่นเองที่หลวงพ่อสนองพูดศีลมันคือสติโยมมันการที่มีศีลก็กลายเป็นคนมีสติมีความรู้เพราะคนมีศีลก็อย่างที่บอกแล้วว่าศีลเนี่ยเป็นตัวที่กำกับหรือเป็นตัวปรามของกิเลสอย่างหยาบพอมีศีลแล้วการทำร้ายคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาก็จะไม่มีเพราะยึดศีลอยู่ศีลก็5ข้อไปคิดดูไปลองคิดดูโยมจะห้ามเรื่องทางกายทางวาจาหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายเห็นไหมสรุปเหลือ2อย่างนี่แหละศีล5ข้อไม่ว่า8ข้อ227ข้อ10ข้อนะเหมือนกันอย่างนี้แหละโยมห้ามทางกายห้ามทางวาจาคือให้มีวาจามีกายสุภาพแบบนี้เพราะฉะนั้นศีลนี่ก็สำคัญโยมเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงศีลนะก็ทุกคนก็จะรู้ว่าทำแล้วไม่ให้โทษกับใครไม่ทำบาปกับใครนะก็จะมีความสุขต่อมาก็พูดถึงเรื่องสวรรค์สวรรค์ก็คือพูดถึงผลของการที่ได้บำเพ็ญทานกับศีลนี่เองก็ทำให้มีความสุขก็เปรียบเหมือนกับเทพเจ้าที่อยู่บนสูงสวรรค์ก็มีความสุขมากกว่ามนุษย์นะเพราะผลของการที่เมื่อก่อนเป็นมนุษย์นี่เองแล้วมีทานมีกุศลสร้างไว้เยอะก็มีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปก็คือศีลดีนี่เองเห็นไหมโยมก็ขึ้นไปเป็นเทพเจ้าบนสวรรค์เพราะฉะนั้นใครที่อยากเป็นเทวดาก็เป็นนางฟ้าก็ต้องละอายและเกรงกลัวต่อบาปไม่ทำบาปนั่นเองต่อไปก็พูดถึงกามา
โทษของกามแล้วกันผู้หญิงภาษาไทยนะโทษของกามพูดถึงโทษของกามว่ากามเนี่ยมันจะทำให้เป็นทุกข์เป็นโทษมีแต่ความร้อนใจมีแต่ความวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดพูดถึงโทษของกามแล้วก็พูดถึงโทษของกามเสร็จก็พูดถึงผลเรียกว่าอานิสงส์ที่ออกจากกามอานิสงส์ของการออกจากกามว่าก็จะทำให้เปรียบเสมือนกับผู้ที่ออกจากเรือนไฟที่มีไฟไหม้อยู่ก็ไม่รุมร้อนมีความสงบร่มเย็นมีความสบายสบายสบายกายสบายใจก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแล้วก็นี่ก็เป็นอานิสงส์ของการออกจากกามอันนี้ก็พระองค์ก็ทรงสอนทรงตรัสสอนตั้งแต่สมัยที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่แบบนี้นะก็แล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าพอกนั่นเองพอบุคคลสมัยนั้นคนที่ได้ฟังพระพุทธเจ้าสอนในคนมีบุญก็รู้ฟังปุ๊บนี้ก็เกิดศรัทธาจะมีศรัทธาทันทีพอมีศรัทธาปุ๊บก็พระพุทธองค์ก็สอนอริยสัจ4ต่อตัดอริยสัจ4ต่อเลยซึ่งอริยสัจ4เราก็ยังพูดค้างแต่ก็เกินไปถึงข้อมรรคพูดมาไปหมดแล้วซึ่งพวกเราก็คงเข้าใจดีเพราะว่าเราได้ยินได้ฟังในเรื่องของมรรค8มาพอสมควรวันในรอบ2ในรอบ2ในกิจยานของเหตุแห่งทุกข์ก็ที่พูดอยู่นี่แหละนี่วนกลับมาที่กิจยานแล้วโยมแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงสมุทัยนี่ก็ทุกสมุทัยนิโรธนะนิโรธในกิจยานคืออะไรก็คือต้องรู้ว่าจะต้องทำยังไงกับนิโรธนิโรธก็คือการดับสนิทแห่งตัณหาจะต้องดับสนิทตัณหาให้ได้การดับสนิทของตัณหาการหลุดพ้นแห่งใจโดยไม่ทำให้กลับมาเป็นทุกข์อีกนั่นแหละโยมนั่นแหละอันนี้คือข้อกิจยานในข้อที่2ในรอบที่2ในรอบที่2ของอริยสัจ4มรรคนะต่อไปมรรคคือทางการดำเนินให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ก็มี8ข้ออย่างที่ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธินะก็อันนี้คงไม่ต้องอธิบายนะโยมนะก็เราคงรู้พอสมควรแล้วนะมันก็อันนี้แหละคือหนทางแห่งการดับทุกข์เห็นไหมโยมวันที่เราทำอยู่นี่เห็นไหมโยมเราก็ทำใน8ข้อเราทำทั้งหมดแล้ว8ข้อแล้วเราไม่ใช่เพิ่งมานั่งทำแค่3ข้อนี้เราทำ3ข้อเพื่อให้ได้อีก2ข้อที่อยู่ข้างหน้าแต่จริงๆ2ข้อข้างหน้าเนี่ยเรารู้จักอริยสัจ4ในรอบแรกแล้วเราถึงจะเข้ามากิจยานเพราะอย่างที่พูดไปแล้วโยมต้องรู้รอบแรกมาก่อนรู้รอบแรกมาก่อนว่าทุกข์มันคืออะไรนั่นแหละต่อมาก็ถ้าเราทำรอบสองเนี่ยทำนานอยู่มันทำจนบรรลุอรหันต์เลยนะโยมถ้าไม่บรรลุอรหันต์เนี่ยจะเข้าถึงรอบสามไม่ได้เลยเพราะการที่ได้รู้รอบสามคือต้องเป็นอรหันต์แล้วเท่านั้นวันรอบสามเนี่ยจะรู้อะไรโยมจะต้องรู้ความจริงว่าทุกเนี่ยเรารู้รอบแล้วเมื่อกี้ทุกในข้อกิจยานเนี่ยมันไม่บอกเป็นข้อต้องรู้รอบก็เมื่อกี้ก็ได้บอกไปแล้วว่าเราต้องรู้รูปนามกายใจนี่แหละที่มันยึดว่าเป็นตัวเราตัวของเรานะไอ้ข้อกิจยานเนี่ยเมื่อกี้น่าจะข้ามมา
พอรู้ว่าเป็นรูปนามกายใจเป็นของเราไปยึดไปไปยึดมันแล้วก็ทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ประสบทั้งทางกายทั้งในใจทั้งทางกายทั้งทางใจตามความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่มีตัวตนมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่สิ่งที่จะเข้าไปบังคับบัญชาหรือว่าสั่งการได้ตลอดไปอันนี้ก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ของกิจญาณเมื่อกี้ในอย่างนั้นน่าจะยังไม่ได้พูดแล้วกิจญาณของสมุทัยก็คือให้ละเขาให้ละโยมกิจญาณในรอบสองนี่แหละให้ละละอะไรโยมละความทยานอยากละความทยานอยากในความละความอยากในกามคุณก่อนกามคุณคือรูปรสสิ่งเสียงผลิตภัณฑ์ธรรมลมนี่แหละละความอยากในความอยากมีอยากเป็นละความอยากในความไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็คือละตัณหานั่นเองให้ละอยู่ในข้อที่สองเนี่ยคือต้องละอยู่อย่างนี้เลยละจนกว่าจะหมดกิเลสโลภโกรธหลงมานะทิฏฐินี่เลยต่อมาในข้อนิโรธก็ต้องทำให้แจ้งก็ต้องทำให้แจ้งทำให้มากทำให้แจ้งก็ต้องทำให้แจ้งแล้วก็สุดท้ายมรรคก็ต้องเจริญต้องทำให้เจริญทำให้มากอันนี้ก็คือข้อที่สองที่เรากำลังทำอยู่นี่เลยเป็นรอบสองไม่ใช่ข้อสองเป็นรอบสองที่เราทำอยู่แล้วทำนานด้วยทำตลอดชีวิตเลยโยมทำจนกว่าจะบรรลุเลยโยมทำจนกว่าจะบรรลุถ้าบรรลุแล้วเนี่ยก็จะเข้ารอบ3เข้ารอบ3นี้ก็คือรู้ความจริงรู้ความจริงครบถ้วนบริบูรณ์ซึ่งจะเกิดเมื่อเป็นพระอรหันต์เท่านั้นที่พูดเอาไว้เมื่อกี้นี่แหละคือรู้อะไรโยมรู้ว่าทุกข์เนี่ยรู้รอบบริบูรณ์แล้วละความยึดมั่นได้แล้วอย่างสิ้นเชิงแล้วนี่คือสัจญาณที่จะรู้หลังจากที่เราทำกิจญาณจนบรรลุอรหันต์แล้วนะโยมข้อที่สองก็จะรู้ว่าตัณหานั้นละได้สิ้นเชิงแล้วไม่กลับมามีขึ้นอีกแล้วแล้วก็ข้อสามนิโรธเนี่ยก็รู้แจ่มแจ้งชัดกระจ่างกระจายแล้วละได้นะพูดผิดโยมนิโรธเนี่ยก็จะรู้ว่าละได้สิ้นเชิงละได้หมดแล้วไม่กลับมามีขึ้นอีกแล้วแล้วก็มรรคก็รู้ว่าทำเจริญเต็มที่แล้วสมบูรณ์แล้วก็จะรู้อย่างนี้ถ้าเป็นพระอรหันต์จะรู้แบบนี้เลยนะโยมถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็จะหน่ายจะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็จะคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดก็จะหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วการประพฤติพรหมจรรย์ก็จะจบอยู่ตรงนั้นหมดสิ้นแล้วกิจที่ควรทำที่ต้องทำก็ทำสำเร็จแล้วกิจที่จะต้องทำให้ถึงความสิ้นทุกข์แบบนี้ก็ไม่มีอีกแล้วบุคคลนั้นก็จะเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะไม่มีพระพุทธเจ้ารับรองความเป็นอรหันต์นั้นแต่ผู้นั้นก็จะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตัวเองบรรลุอรหันต์แล้วก็เหมือนอย่างที่พระอรหันต์ทั้งหลายแหละท่านได้รู้ของท่านเราก็จะรู้ได้อย่างไรเราก็รู้ตอนที่ได้ประชุมเพลิงท่านไปแล้วเผาท่านไปแล้วก็เห็นพระธาตุนั่นอยู่แล้วก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อนั้นท่านจบแล้วท่านจบกิจของอริยสัจเรียบร้อยแล้วงั้นจะใช้คำพูดนี้ก็ได้จบกิจของอริยสัจ4เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือความหมายของพระนิพพานความหมายของพระอรหันต์
ก็อยู่ก็แบบนี้ระยมก็พูดทำไหนมาแล้วก็เข้าใจแบบนี้เพราะฉะนั้นอริยสัจ4จึงเป็นธรรมที่สำคัญนะเพราะอย่างที่อธิบายขั้นต้นมันเป็นส่วนหนึ่งเลยของการเทศนากันแรกของพระเจ้าที่ตัดสอนโลกสอนปัจจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็มันก็เป็นหัวใจของการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นเพราะว่ารอบ3อาการ12ของอริยสัจเนี่ยมันทำให้หลุดพ้นเพราะว่ามันมีทั้งสมถะวิปัสสนาเห็นไหมโยมที่เราทำอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นรอบไหนก็ไม่สำคัญเท่ารอบ2แต่รอบ2ไม่รู้จากรอบแรกก็ไม่ได้เพราะเราต้องรู้ทั้งหมดโยมแต่รู้ทั้งหมดแค่2รอบก่อนนะโยมนะรอบ3จะไปรู้ได้ตอนนู่นแหละรู้ซึ้งตอนนี้รู้ได้จากการที่ได้รับการบรรยายแต่มันไม่รู้ซึ้งหรอกโยมมันต้องไปรู้ตอนที่เป็นพระอรหันต์มันก็จะรู้เองรู้แบบนั้นรู้ถาวรรู้แบบถาวรรู้แบบรู้จริงแล้วไม่มีสงสัยอีกแล้วแบบนั้นโยมก็อันนี้แหละเป็นอริยสัจ4ซึ่งมีรอบ3อาการ12นะซึ่งเราพุทธศาสนิกชนก็สมควรที่จะต้องรู้อย่างนึงก็คือปฏิจจสมุปบาทอย่างที่ว่าเมื่อกี้ยังพูดค้างอยู่เลยผัสสะแล้วมาเวทนาตัณหาอุปทานแล้วก็อย่างที่พูดไปแล้วในขั้นต้นนะพอมีอุปทานแล้วมีกรรมแล้วเนี่ยอุปทานนี่เป็นกรรมแล้วโยมเป็นกรรมแล้วก่อกรรมกรรมดีกรรมชั่วก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะโยมนะก็พอเป็นกรรมแล้วก็เป็นภพนั่นแหละโยมเป็นภพแล้วก็เป็นชาติเพราะภพเนี่ยก็เป็นกรรมที่เราทำอยู่พออย่างที่พูดไปแล้วพอพูดทำอะไรมันก็เป็นกรรมเป็นกรรมก็เป็นภพนะภพนี่ก็มันจะรอที่จะไปเป็นชาตินั่นแหละก็คือไปเกิดแล้วกรรมนี่ก็ตามไปอย่างที่เราพูดกันทำความดีก็เป็นอริยทรัพย์เห็นไหมโยมนี่แหละนะเกิดจากตรงนี้เกิดจากอุปทานนี่แหละจะเป็นอุปทานที่เรากรรมดีหรือกรรมชั่วนั่นเองนะก็ไปเป็นชาติไปเป็นชาติก็ไปมรณะโสกะทุกข์นะโทมนัสอุปายาสก็ครบเลย12นะก็ครบตามนี้ละโยมก็เป็นปฏิจจสมุปบาทมันปฏิจจสมุปบาทรู้อย่างเดียวว่าทำอวิชชาให้เป็นวิชชาเท่านั้นแล้วก็จะสิ้นเองสิ้นอวิชชาก็สิ้นสังขารสิ้นสังขารก็สิ้นวิญญาณสิ้นวิญญาณก็สิ้นนามรูปสิ้นนามรูปก็สิ้นผัสสะสิ้นผัสสะก็สิ้นสารายตนะสิ้นสารายตนะก่อนแล้วมาสิ้นผัสสะเอานามรูปแล้วก็สารายตนะแล้วก็มาไม่มีสัทธะไม่มีเวทนาไม่มีตัณหาไม่มีฌานไม่มีภพไม่มีชาติเห็นไหมโยมหมดเลยดับตรงอวิชชานั่นเองเพราะฉะนั้นที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละคือวิชาซึ่งจะไปดับอวิชาในปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นสองตัวนี้เกี่ยวข้องกันนะโยมมันเราต้องรู้อริยสัจ4ไม่พอต้องรู้ปฏิจจสมุปบาทด้วยนะก็คิดว่าเราปฏิบัติกันมามากแล้วก็ปฏิบัติต่อไปนะโยมอย่าท้อนะอย่าท้อนะโยมเรากำลังเดินมรรคอยู่เดินให้ถึงที่สุดของมรรคกันแหละเดินให้พ้นรอบ2ให้ได้โยมนะพ้นรอบ2ไปขั้นใดขั้นหนึ่งของพระอริยะก็ได้โยมไปโสดาบันก็ได้โยมถ้าเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลยโยมอีก7ภพ7ชาติไม่เกินเราก็พ้นจากวัฏฏะสงสารนี้แน่นอนพูดถึงอนุปุพพิกถาเมื่อกี้แล้วใครมีใครไม่เข้าใจไม่โยมมี5ข้อนั้นนะโยมนะซึ่งอนุปุพพิกถาเนี่ยพระพุทธเจ้าไปใช้กับผู้ที่เรารู้จักหลายคนพยัสสะเนี่ยพยัสสะนี่ก็ตอนที่เป็นยัสสะกุลบุตรไม่โยมก็พระพุทธเจ้าก็ตัดสอนอนุปุพพิกถาแล้วก็ต่อด้วยอริยสัจ4ได้โสดาบันโยมตอนที่พระยัสสะเบื่อหน่ายจากการที่พ่อเป็นมหาเศรษฐีแล้วสร้างปราสาท3หลังให้นะโยม
ประสาทฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนนั่นแหละแล้วก็เบื่อหน่ายไปคืนหนึ่งก็เห็นนางลำนางบำเรอทั้งหลายแหละนอนจิ้งเกือกกันไปตัวเองตื่นขึ้นมากลางดึกก็มาเห็นเหมือนกับสภาพศพบางคนก็น้ำลายยืดบางคนก็นอนแผ่ร่อนจ้อนผ้าหลุดลุ่ยบางคนก็นอนกลนอนอ้าปากดูแล้วไม่น่าดูเลยเปรียบเหมือนซากศพทำให้ยะสะกุลบุตรนี่เบื่อหน่ายโยมที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอเดินบ่นออกไปเลยไปเห็นสภาพจิตตกเรียกทางพระเรียกจิตตกโยมเดินออกมาเลยบ่นที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอเดินไปจนถึงป่าอิสิปตนะมฤคทายวันอิสิปตนะมฤคทายวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทับอยู่ก็เรียกยัสสะเข้าไปยัสสะก็เข้าไปยัสสะกุลบุตรเข้าไปพระองค์ก็แสดงธรรมให้บอกที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอก็แสดงอนุปปิคถานี่แหละให้ฟังพร้อมด้วยอริยสัจ4ตามที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วทั้งหมดนี่แหละบรรลุสุตตวันเลยโยมอีกรอบหนึ่งก็พ่อแม่รู้ว่ายัสสะหายก็มาตามเศรษฐีก็มาตามก็พระพุทธองค์ก็แสดงปฏิหารปิดบังยัสสะไม่ให้เศรษฐีผู้พ่อเนี่ยได้เห็นเพราะอะไรเพราะรู้ว่าพระยัสสะจะบรรลุอรหันต์ในรอบที่สองนี่แหละก็แสดงอิทธิฤทธิ์ปิดไม่ให้เศรษฐีมองเห็นลูกตัวเองพอเข้าไปก็พระพุทธเจ้าก็แสดงอนุปปิคถาให้ฟังอีกรอบหนึ่งต่อด้วยอริยสัจ4ก็ทำให้เศรษฐีก็ถึงโสดาบันได้เหมือนกันเป็นโสดาบันแล้วก็พยัสสะได้ฟังอีกรอบหนึ่งก็บรรลุอรหันต์เลยนะโยมเป็นอรหันต์ตั้งแต่ยังไม่บวชสุดท้ายก็ขออุปสมบทพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บวชให้ก็เป็นอรหันต์ตั้งแต่ก่อนบวชก็ประทานเอหะภิกขุปฏิสัมปทาโดยไม่ต้องประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งถ้าเป็นผู้ที่ไม่บรรลุอรหันต์จะต้องบอกให้ประพฤติพรหมจรรย์จนกว่าจะถึงที่สุดก็แต่ว่าพอของยัสสะนี่ไม่มีประโยคนี้ข้างหลังก็จงเป็นภิกษุมาเถิดแค่นั้นเองทำที่ประพฤติเพื่อความสิ้นทุกข์ให้ประพฤติให้ถึงความสิ้นทุกข์นั้นไม่มีก็อันนี้แหละพระยัสสะก็เป็นรูปแรกเป็นเอกเอตทัคคะในด้านใดด้านหนึ่งไม่รู้จำไม่ได้นะโยมนะแล้วก็ยังแสดงให้กับอุตตรานางอุตตราซึ่งเป็นลูกของเศรษฐีบุญนะก็แสดงอนุปปิคถาแต่ก็แสดงทั้งครอบครัวเลยโยมดังนั้นบุญนะเศรษฐีเนี่ยก็ได้เป็นเศรษฐีเนื่องจากว่าไปอาศัยสุมนเศรษฐีแล้วสุมนเศรษฐีก็ไปรับจ้างไถนาก็ไปรับจ้างก็ไปไถนาให้กับสุมนเศรษฐีปุณณะนี่ก็ทำบุญไว้เยอะพอเอิญว่าคราวนั้นพระสารีบุตรก็ออกจากนิโรธสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติ7วันออกมาก็รู้ด้วยญาณว่าต้องมาโปรดปุณณะให้เป็นเศรษฐีก็มาก็พอโปรดได้เป็นเศรษฐีปุ๊บได้ทองคืออานิสงส์ของผู้ที่ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วใครที่ถวายเขาเรียกถวายอะไรถวายทานถวายทานให้กับผู้ที่ออกนิโรธสมาบัติเนี่ยผลของสมาบัติของนิโรธสมาบัติก็จะทำให้ผู้นั้นได้เป็นเศรษฐีภายในวันนั้นแล้วก็นั่นแหละปุณณะเศรษฐีก็ทำไม้สีฟันให้แล้วก็กองน้ำให้เป็นน้ำล้างหน้าเป็นไม้แคบฟันไม้สีฟันแล้วก็เมียของปุณณะก็ถวายข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยเอามาให้ปุณณะไถนากินนั่นแหละแล้ว
พอหลังจากนั้นถวายเรียบร้อยพระสารีบุตรฉันอะไรเสร็จเรียบร้อยไปแล้วคุณณไถเหนื่อยก็พักฉันกินข้าวแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาก็ที่นาที่ไถเป็นทองหมดเลยนั้นก็แล้วก็เอาทองไว้ให้พระราชาพระราชาก็แต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีก็ไม่มีใครที่จะมีทองเท่านั้นกองแล้วได้80ศอกสูง80ศอกฐานใหญ่เท่าไหร่ไม่ได้อธิบายวันสูง80ศอกได้ก็ฐานต้องกว้างวันถามว่าเศรษฐีในเมืองราชคฤห์เนี่ยใครมีทองได้ขนาดนี้ไหมไม่มีใครไม่มีใครมีไม่มีใครมีก็เลยบอกทำยังไงดีต้องให้เป็นเศรษฐีก็เขาจะมีอะไรเขาเรียกถวายทำอะไรสักอย่างเป็นหลักฐานที่ว่าเป็นเศรษฐีเดี๋ยวจำไม่ได้นั่นก็เลยได้เป็นเศรษฐีก็เป็นเพราะนี้แล้วก็พอได้เป็นเศรษฐีปุ๊บก็ขอที่อยู่ว่าอาศัยสมุนเศรษฐีอยู่ก็ไม่มีที่อยู่ก็ขอที่อยู่พระราชาก็ให้ก็พอสร้างบ้านสร้างคฤหาสน์อะไรเสร็จกับฉลองพัดที่เป็นเศรษฐีเขาเรียกไม่น่าจะเป็นพัดจะเรียกอะไรสักอย่างจำไม่ได้ก็ฉลองความเป็นเศรษฐีอ่ะกับฉลองบ้านใหม่ก็พระพุทธเจ้าก็แสดงอนุปุพพิกถานี่แหละทำให้ครอบครัวนั้นเนี่ยก็มีสมุนเศรษฐีนี่แหละบุญนะในบุญนะนี่แล้วก็มีภรรยาก็มีลูกคุณนางอุตราก็บรรลุโสดาบันหมดเลยเพราะแสดงอนุปุพพิกถาก็บรรลุโสดาบันก็คงต่อด้วยอริยสัจ4เหมือนกันบรรลุโสดาบันเลยมันก็แสดงไว้หลายคนอยู่ที่เราพอจะได้ยินก็มาถึงสมัยนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เรื่องทานเรื่องศีลนะก็ยังเป็นสิกขาสามที่เราใช้กันอยู่ทานศีลภาวนาโยมคฤหัสถ์จะทำทั้งหลายแหละก็ยึดตรงนี้ไว้นะพระก็สมาธิศีลสมาธิปัญญาก็แบบนี้สิกขาสามเหมือนกันแต่ต่างกันที่ว่าโยมมีทานศีลภาวนาก็การแสดงธรรมในคืนวันนี้ก็น่าจะเห็นว่าสมควรแก่เวลาก็บุญบารมีทั้งหลายที่เราได้ร่วมกันกระทำที่ได้ปฏิบัติผู้ที่อยู่ณที่นี้หรือผู้ที่อยู่ชมรายการหรือว่าฟังวิทยุอยู่ทางบ้านก็ด้วยบุญที่เราได้ทำได้รู้ได้เห็นได้ฟังจากการประพฤติปฏิบัติธรรมจากการได้ยินได้ฟังจากการฟังเทศน์ฟังธรรมบุญเหล่านี้แหละเป็นบุญที่จะนำเราไปสู่สุคติภูมิในขั้นต้นถ้าเรายังไม่ถึงมรรคผลนิพพานแล้วเราก็พยายามทำไปเรื่อยๆถ้าเข้าอริยะขั้นใดขั้นหนึ่งตามที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วผลนิพพานข้างหน้าก็คงเป็นอันจะหวังได้เพราะนั้นเราก็อย่าทิ้งการปฏิบัติก็ขอให้การปฏิบัติที่ผ่านมาแล้วบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วและที่จะเกิดต่อๆไปจนกว่าเราจะหาไม่หรือเราไปถึงที่สุดของพระนิพพานแล้วนั้นก็จงเป็นพระปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้พวกเราปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นโควิด19ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ก็ตามก็ถ้าเราไม่มีบุญกรรมร่วมด้วยแล้วก็ขออย่าให้ถึงเราแล้วก็สิ่งใดที่เราคาดที่เรามุ่งหมายที่เราอยากได้ที่เป็นบุญที่เป็นกุศลก็ขอให้สมความปรารถนาตามความมุ่งหมายของเราทุกท่านทุกคนเทอญยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิจิตังปาจิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสามิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพผู้เล่นตูสังกปาขอความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่ยันโทปนารโสยาธาม
เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโซยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยกลัวยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตารายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีดีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปชายิโนจัตตารโอธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการละชั้นนี้แลภาวะดุสาปมังพลังขอสาพระมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสาพระเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อที่ทำผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์